ของขึ้นโจ้ห้าหลาอยากสอนกองหน้าทีมชาติไทยเอาแล้วไงงานนี้โดนสวนลอยๆกองหน้าเขาเก่งกว่าน้องแล้วจะไปสอนเขาได้อย่างไรขณะที่ทีมชาติจีนเริ่มเก็บตัวแล้วซ้อมทันทีก่อนทีมชาติไทย10วันเต็มขยับก่อนได้เปรียบหรือไม่ส่วนเดวิดมอยยื่นโปรไฟล์ขอนั่งเฮดโค้ชแดนกิมจิเกาหลีใต้อาสาพาไปบอลโลกทั้งหมดนี้ติดตามไม่ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องดราม่ากันเบาๆนะครับมาให้ขบคิดกันเล่นๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านครับวันนี้มาดูข่าวของพี่โจ้ห้าหลานะครับสรายุทธชัยคำดีนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเจ้าตัวต้องบอกว่าของขึ้นนะฮะแหมมันคันไม้คันมือหรือยังไงไม่ทราบนะครับเจ้าตัวบอกว่าขออาสาซะหน่อยสิมาติวเข้มศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับแล้วแบบมาแบบโอ้โหเดือดเลยนะบอกว่าติวฟรีด้วยนะครับมาดามสนใจไหมสรายุทธชัยคำดีนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเจ้าของฉายาโจ้ห้าหลาออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวโดยฝากถึงมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าเพื่อขันอาสาหวังไปช่วยติวกองหน้านะฮะของทัพช้างศึกเตรียมลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026นะครับโซนเอเชียรอบ2ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ก่อนพบกับทีมชาติจีนและสิงคโปร์โดยมีข้อความระบุนะครับบอกว่าพี่แป้งครับท่านนายกสมาคมผมจะไปติวกองหน้าทีมชาติของพี่โดยที่พี่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวลงชื่อสรายุทธชัยคำดีโอ้โหต้องบอกแล้วครับว่าพอมีประโยคนี้ออกไปเนี่ยหลายๆคนก็มีการพูดถึงเยอะพอสมควรนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรไหวไม่ไหวนะครับแล้วโอ้โหต้องบอกว่าแรงกระเพื่อมแรงกระแทกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสรายุทธชัยคำดีเนี่ยเคยรับใช้ทีมชาตินะครับในช่วงปี2003ถึงปี2008นะครับพาทัพช้างศึกคว้าแชมป์4เกม2003นะครับที่เวียดนามพร้อมตำแหน่งดาวซันโวรวมถึงยังเคยคว้าแชมป์คิงส์คัพ1สมัยโดยตลอดการรับใช้ชาติเนี่ยยิงไปทั้งหมด26ประตูนอกจากนี้ตลอด16ปีของอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยยังเคยคว้าดาวซันโวไทยลีกถึง2ครั้งและเป็นผู้เล่นที่ยิงครบ100ประตูคนที่2ต่อจากพิภพอ่อนโมอีกด้วยนั่นเองนะครับแต่พอหลังจากโพสต์ไปแล้วเนี่ยก็มีข้อความลอยๆมาของอดีตตำนานกองหลังทีมชาติไทยในยุคดรีมทีมอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือณชูเกียรติหนูสูงนะครับออกมาโพสต์ Facebook แต่ว่าไม่รู้ว่าพูดถึงใครแต่มีข้อความเนี่ยแหมถ้าอ่านแล้วมันก็ชวนคิดนะครับเขาบอกว่ากองหน้าเขาเก่งกว่าน้องแล้วจะไปสอนเขาได้เยี่ยงไรขอบอกโอ้โหพออันนี้ออกไปนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าตึงๆอยู่เหมือนกันนะฮะรู้สึกตึงๆเลยนะครับไม่รู้ว่าส่งให้ใครเพราะว่าไม่ได้ระบุแต่ว่าท่านเนื้อหาใจความจับแพะชนแกะมาแล้วเนี่ยต้องบอกแล้วครับว่าแม่จ่อส่อจะเกิดดราม่าพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็ว่ากันไปตามนั้นละกันเนาะในขณะที่นักเตะทีมชาติไทยที่มีรายชื่อมาล่าสุดเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คืออนันต์ยอดสังวานนะครับแนวรุกจากสโมสรลำพูนวอริเออร์เปิดใจนะครับหลังจากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งและเป็นครั้งแรกในยุคการคุมทีมของมาซาทาดะอิชิเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวในอายุ22ปีก็บอกว่าการติดทีมชาติครั้งนี้เนี่ยก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาติดชุดใหญ่อีกครั้งซึ่งเป็นเกมสำคัญในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป้าหมายของเขาก็อยากจะทำผลงานให้ดีใน2เกมนี้ก็อยากจะติดชุดใหญ่ไปเรื่อยๆขอบคุณอิชิอิที่ติดตามการเล่นของผมและเห็นในข้อดีอันไหนที่ผมยังทำไม่ได้หรือไม่ดีก็จะพัฒนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆตามที่โค้ชให้คำแนะนำตัวผมก็อยากทำผลงานในการซ้อมให้ดีและอยากเป็นตัวเลือกของอิชิอิใน2เกมนี้ก็จะพยายามคว้าโอกาสในการเล่นส่วนการแยกตำแหน่งกับรุ่นพี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็อยากทำให้ดีและพยายามปรับตัวให้เข้ากับระบบของทีมชาติไทยให้ได้โฟแบร์ปิดท้ายนะครับบอกว่าการที่มาจากฟุตบอลเดินสายก็ถือว่ามาไกลมาก นะครับที่ผ่านมาตัวผมเองก็พยายามรักษาวินัยของตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอเชื่อว่าการที่ทำที่ตัวผมเนี่ยพยายามสิ่งเหล่านี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆแน่นอนแหละครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้านักเตะที่อย่างเจ้าตัวบอกเนี่ยมาจากนักบอลเดินสายแล้วมีความรับผิดชอบพัฒนาตัวเองได้มากขนาดนี้ถือว่าสุดยอดก็ต้องปรบมือให้เจ้าตัวจริงๆนะมีความมุมานะสูงมากๆนะครับซึ่งเขาเคยติดชุดใหญ่ในยุคของมาโน่มานะครับเกมอุ่นเครื่องกับไต้หวันและฮ่องกงในเดือนมิถุนายนแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามนั่นเองนะครับโดยผลงานของเจ้าตัวนะครับกับต้นสังกัดราชันโคขาวลงสนามไป31นัดทุกรายการทำไป7ประตูกับ7แอสซิสต์นั่นเองนะครับขณะที่ทีมชาติจีนกันบ้างดีกว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหขยับก่อนได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้หรืออย่างไรเก็บตัวกันก่อนเลยครับ10วันนัดชี้ชะตาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติจีนเนี่ยก็ต้องเจอกับทีมชาติไทยโดยเกมนี้สำคัญสุดๆสำหรับพวกเขานะครับล่าสุดปักหลักทำการฝึกซ้อมที่เมืองสุนหยางเลยนะครับแล้วก็มีบรังโก อิวานโควิชได้รวบรวมนักเตะทั้งหมดลงทำการฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา10วันและวางเป้าหมายชัดเจนจะต้องผ่านทีมชาติไทยให้ได้นะครับบรังโก อิวานโควิชเนี่ยเป็นกุนซือนะครับวัย69ปีชาวโครเอเชียนำลูกทีมฝึกซ้อมมีระยะเวลา10วันที่เจ้าตัวจะต้องเตรียมทีมนะครับซึ่งการเตรียมทีมของจีนเนี่ยยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะนักเตะหลายรายมีปัญหาบาดเจ็บอย่างที่จางยู่หนิงนะครับอารันเอลเคซันนะครับแล้วก็หลี่ช่วยนะครับที่ต้องฟื้นฟูร่างกายทำให้ต้องแยกซ้อมจากเพื่อนร่วมทีมไปก่อนก็ต้องมาดูเช็คฟิตสุดท้ายแล้วพร้อมไม่พร้อมนะครับอย่างไรก็ดีครับบรังโก อิวานโควิชเนี่ยกุนซือทีมชาติจีนคนใหม่พร้อมเปิดเผยว่าศึกษาการเล่นของไทยมาเป็นอย่างดีนะครับเน้นย้ำเป้าหมายเดียวคือชนะไทยเท่านั้นคือเอาง่ายๆเขาสเกาและวางแผนไทยมาครบหมดทุกมุมเขาบอกนะครับแต่เขามีอาการบาดเจ็บซึ่งก็ไม่ใช่ข้ออ้างซึ่งเขาก็รู้ว่าไทยก็บาดเจ็บแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องใช้ทุกขุมกำลังที่เหลืออยู่ในการต่อสู้ซึ่งกันและกันนะครับเขาบอกว่าเกมนี้สำคัญมากนะครับเป้าหมายเดียวของเราก็คือชนะทีมสตาฟของเราวิเคราะห์คู่แข่งอย่างไทยและเกาหลีเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วและเรายังศึกษาเกมที่ระบุไปชนะไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนคู่แข่งของเรามีสไตล์และวิธีการเล่นเป็นแบบของตัวเองแต่ผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าเป้าหมายเดียวของจีนก็คือการเก็บชัยชนะให้ได้แน่นอนละครับก็เหมือนกับไทยครับไทยก็มีเป้าหมายเดียวสเกาเขามานานดูทุกแบบดูทุกอย่างนะครับอยู่ที่ส่วนผสมในวันนั้นแล้วแหละว่าเฮดโค้ชมาซาทาดะ อิชิอิเนี่ยจะทำได้หรือไม่ขณะที่ยอดกองหน้าของเขาอารัน คาวาโยนักเตะบราซิลนะครับที่แปลงสัญชาติมาเล่นให้กับจีนบอกว่าผมดีใจมากที่ได้กลับมาติดทีมชาติและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผมหลังจากกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหวังว่าผมจะทำอะไรได้สักอย่างเพื่อช่วยเหลือทีมให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็คงจะต้องวัดนะว่าสุดท้ายแล้วไทยหรือเกาหลีเนี่ยมันเจ๋งกว่ากันนะครับในช่วงนี้นัดนี้โมเมนต์นี้สำคัญสุดๆนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยลอยลำไปแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรมาต้องลุ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะพิจารณาเดวิดมอยส์แล้วครับกุนซืออดีตกุนซือแมนยูมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้นะครับนี่คือกระบวนการการคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้นะครับคือตอนนี้เขายังไม่ได้เลือกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่แน่นะผมว่าเดวิดมอยส์เหมาะนะเขายื่นโปรไฟล์เข้ามานะครับในสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ว่าอยากจะเสนอตัวพาไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้ซะหน่อยรอบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นงานใหญ่ที่ทางด้านของ KFA เนี่ยเกาหลีใต้จะต้องตัดสินแล้วแหละว่าจะเอาใครเพราะหลังจากแยกทางกับเยอร์เกน คลินส์แมนหลังตกรอบเนี่ยนะครับเอเชียนคัพไปก็ใช้คิมโดฮุนเข้ามารักษาการแทนจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเลือกโค้ชไม่ได้เหตุผลก็คือว่าเขาอยากได้โค้ชคนที่ใช่เข้ามาเป็นโค้ชให้กับทีมนั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต้องรีบในการแต่งตั้งโค้ชพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวบอลโลกจะเริ่มแล้วไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้โค้ชรักษาการต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วเดี๋ยวรอบ3เนี่ยฟุตบอลโลกเข้ามาจะไม่มีเวลาเตรียมทีมนั่นเองนะครับตรงนี้เกาหลีใต้ก็คงจะต้องตระหนักให้มากส่วนตัวผู้เล่นครั้งนี้เนี่ยคิมมินแจหลุดนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่านักเตะอย่างซอนเฮืองมินนะครับอีคังอินก็สมทบติดทัพมาแบบชนิดที่ว่าไม่ขาดไม่ลาไม่มาไม่สายแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่นำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในวันนี้ยังไงก็สามารถติดตามได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ